ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญนะคะกับช่องเมจิกนิดไปของขวัญเจ้าเดิมเจ้าประจำจ้ะนะคะเพิ่มเติมอาจจะดูหน้าสดไปบ้างนะคะใครที่ติดตามช่องของขวัญอยู่ก็จะพอรู้นะคะว่าขวัญส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางงานตุ๊กตาซะเยอะพอสมควรนะคะก็จะมีพวกบรรดาสิงสารสัตว์มากมายนะคะที่ทําไปก็จะมีพวกอะไรนะยีราฟนะคะแล้วก็มีพวกหมูนะคะล่าสุดซุปเปอร์หมูของเรานั่นเองค่ะก็ยังคงเป็นเซตพวงกุญแจจ้าแต่เป็นเซตพวงกุญแจของแทลนนะคะน้องแกะตัวนี้นั่นเองนะคะน้องแกะน้อยเลิงระบำนะคะอยากจะไปดูคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมทำตามกติกาของเราก่อนจ้ากด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะที่อยู่ข้างๆกันใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะโอเคพร้อมกันแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าจ้าโอเคจ้าก่อนที่เราจะไปลงมือถักกันนะคะก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่านะจ๊ะก็ในที่นี้สีอาจจะไม่เหมือนในตัวอย่างที่ขวัญได้ทำวิดีโอไปช่วงต้นนะจ๊ะเพราะว่ามันก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสาธิตเท่านั้นนะคะตัวจริงก็แล้วแต่ผู้ถักเลยค่ะว่าอยากจะใช้จินตนาการของแกะเขาสีอะไรนะคะขวัญก็จะเอาตัวส่วนหน้านะคะช่วงจมูกช่วงหน้าเขาเป็นสีโอรสแล้วกันนะคะแล้วก็ตัวของเขานะคะก็จริงๆแกะเขาต้องสีขาวแหละแต่ขวัญก็แหวกแนวนิดนึงนะคะศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกจ้านะคะก็เป็นสีออกโทนชมพูขาวอะไรประมาณนี้แล้วก็สีม่วงกับสีเหลืองจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องตามไปชมในคลิปวิดีโอค่ะนะคะหัวเข็มที่ขวัญจะใช้ในการถักครั้งนี้นะคะขวัญด้วยความที่ไหมพรมตัวที่ขวัญใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอึ๊บเอามาให้ดูก่อนมันจะเป็นทั้งหมด4พลายนะคะเส้นความหนาเขา4พลายเพราะฉะนั้นขวัญก็จะใช้หัวเข็มที่ถักเป็น3กับ4ตามสเต็ปเดิมก็คือหัวเข็มประมาณเอากับหัว กับหัวซะงั้นนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะได้สับวางสับงานได้ถูกต้องนะจ๊ะแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะตัดไหมพรมใยโพลีเอสเตอร์พวงกุญแจตกแต่งโอเคพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยจ้าเราก็เริ่มต้นจากจมูกนะคะพันไหมเสร็จปุ๊บคล้องห่วงเป็นวงกลมค่ะก็ขวัญก็ใช้หัวเข็มเบอร์สี่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะโอเคพอขึ้นโซ่เสร็จเรียบร้อยเราก็ถัก 5x ค่ะแทงเข็มลงไปในห่วงนะคะเราก็ตวัดไหมขึ้นมาได้2ห่วงเสร็จรูปเกี่ยวไหมขึ้นมาอีก1ครั้งนะคะอัน 1x 2x 3x ใครที่เข้ามาใหม่นะคะค่อยๆศึกษาไปนะคะส่วนใครที่ถักเป็นอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะขวัญก็จะพูดซ้ําไปซ้ํามาแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ2 4 5อ่ะจากนั้นแล้วพอได้5แล้วก็รูดนะคะส่วนนี้คือส่วนด้านของจมูกค่ะเราก็จะเริ่มต้นจากการขึ้นทางด้านจมูกก่อนนะคะแล้วเราก็มาเกี่ยวสีค่ะโอเคพอเราเกี่ยวโซ่ผ่านจบสีเรียบร้อยแล้วเราก็ถักโซ่เพื่อเป็นหลักแถวแรกนะคะแถวที่2เดี๋ยวนะขวัญจะขอซูมนิดนึงเพราะเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่รู้แล้วก็นะก็แถวที่2เราก็จะถัก V คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองจ้าโอเคเกี่ยวรูดผ่าน5ครั้งนะคะแถวที่2นี้เราก็จะได้ทั้งหมด10หลักจ้านะคะขวัญก็จะเรียกแบบนี้นะหลักก็คือตัว x 1ตัวนั่นเองนะคะก็จะเป็นหลักไปโอเคก็ถักไปนับไปด้วยนะคะถ้าไม่นับเดี๋ยวจมูกของน้องแกะเริงระบำเราจะเบี้ยวได้นะจ๊ะอันนี้ก็ v ตัวที่3ละนะคะแบบนี้ไปจน5ครั้งค่ะ8 9แล้วก็10ในแถวที่3นะคะเราก็จะถัก x ไปทั้งหมด10หลักเลยจ้าไม่เพิ่มไม่ลดนะคะก็ได้ละ10หลักจากนั้นแล้วเราก็จบ4ค่ะก็แทงใต้สันเปียแล้วก็ลูดผ่านหมดเลยนี่คือการจบ4นะคะสำหรับคนใหม่นะที่ยังไม่รู้ว่าจบ4คืออะไรก็คือแบบนี้นะจากแล้วดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้มันกระชับนะคะจากนั้นพอในแถวที่4เราก็จะถัก xv ไป5ครั้งนะคะ xv ก็คือ x 1หลักหลักที่2ก็คือการถัก x ซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะ3 5ก็15โอเคตามนี้จ้าโอเค
พอในแถวที่5เราก็ถักไปเลยจ้ะ 15x นะคะก็ตอนนี้ก็ครบแล้วแล้วก็จบซีเหมือนเดิมพอในแถวที่6เนี่ยเราจะทำการขยายแบบ x ขาเดียวอันนี้เราได้ละโครงจมูกนะคะทีนี้เราก็จะมาส่วนของตัวช่วงหน้ากันก็ขึ้นโซ่หนึ่งเหมือนเดิมจ้ะจากนั้นเราก็ x ขาเดียวนะคะก็คือเส้นเดียวนั่นเองก็คือเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะก็ถัก x ไปเลยจ้ะ x เป็นปกติแต่ข้อสำคัญคือต้องเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะจ๊ะโอเคก็ x 1แตกนะก็ไหมที่ขวัญใช้ในตัวอย่างนี้มันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะถ้าผู้ถักจะถักนะคะแนะนำให้ใช้เป็นไหมยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดนะคะมันจะได้ถักง่ายนะคะยกเว้นแต่ว่าในกรณีที่ผู้ถักจะใช้คำว่าไงดีมีไหมหลากหลายประเภทเราต้องรู้ว่าไหมประเภทนั้นเป็นกี่พายต้องใช้เข็มเบอร์อะไรนะคะถ้าเป็นขนาด3พายแต่เราต้องถักรวมกับ4พายเราจะต้องจับ2เส้นนะอ่ะก็ว่ากันไปอันนี้เป็นไหมของยี่ห้อวีนัสเบบี้นะคะ3แล้วต่อไปหลักที่4นะคะเมื่อกี้มันแตกไปก็ต้องถอยหลังกันนิดนึงเราก็จะถัก V ค่ะ 3XV นั่นเองนะคะ4ครั้งนะเราก็จะได้แถวนี้ทั้งหมด20หลักนะคะโอเคแถวที่7เราก็จะถักไปทั้งหมด 20x เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ถักจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นแล้วเราก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นตัวสีของขนแกะจริงๆแล้วแกะมันต้องถักขนอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าจะใช้คำว่าไงดีคนออเดอร์ของขวัญเขาขอพรีเซนต์มาให้เป็นขอเป็นสีขาวแบบ X ธรรมดานะคะแล้วก็ใช้ลักษณะของไหมเส้นใหญ่หน่อยหรือไหมฟูหน่อยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เทคนิคของขวัญก็จะใช้หัวเข็มที่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะคะนั่นก็คือหัวเข็มเบอร์5แล้วก็เบอร์7นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ถักจริงๆนะคะก็จะจำเป็นที่จะต้องมีหัวเข็มที่ค่อนข้างจะหลายขนาดนิดนึงนะคะเพื่อลูกเล่นในการถักแล้วก็การปรับสีไหมต่างๆตอนนี้ขวัญกำลังจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะขวัญจะไม่จบสีด้วยสีใหม่เดิมขวัญจะใช้สีใหม่ตัวใหม่ขึ้นมาถักจ้าแล้วก็รูดผ่านจบสีเลยมันเริ่มค่ะรูดผ่านจบสีแล้วก็จิกไหมสีเก่านะคะสีส้มของขวัญเนี่ยดึงเข้ามาหาเพื่อให้ห่วงเขาก็ชิดขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแถวเขาก็จะไม่มีการเหลือบแหลมกันเพราะว่ามันประชิดติดกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่เป็นหลักล็อกไว้นั่นเองนะคะพอมาในแถวที่8นี้นะคะขวัญก็จะถักไป 4x ค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนถัก x ตรงนั้นนะคะชิ้นงานเขาก็จะไม่เบี้ยวนั่นเองนะคะสำหรับเทคนิคในการเปลี่ยนสีใหม่และทำให้สีใหม่ไม่เบี้ยวงานไม่เบี้ยวนะจ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ถักมา3ละ4จากนั้นเราก็เดี๋ยวเราจะถัก V ค่ะโอเคถ้าเกิดควันพูดเร็วไปพูดช้าไปยังไงก็ตัวข้างล่างเขาจะมีตัวฟันเฟืองก็ปรับช้าปรับเร็วได้หรือใครมีข้อสงสัยประการใดอุขอโทษค่ะชนกงใครมีข้อสงสัยยังไงก็เขียนคอมเมนต์กันมาใต้คลิปวิดีโอได้นะคะขวัญก็จะเข้ามาตอบให้ทุกคำถามนะคะหรือใครอยากจะเมาว่าควรที่จะถักแบบนี้อย่างนี้ดีไหมคะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยจ้านะคะอย่าให้ปล่อยให้ขวัญเหงานะมาเมาส์กันบ้างอะไรบ้างก็ดีจ้านะคะต่อไปก็ในแถวที่9แล้วก็10นะคะเราก็จะถัก x ไปตลอดเลยจ้า20หลักนะคะก็อย่าลืมนับหลักกันด้วยนะคะถ้าไม่นับชิ้นงานเบี้ยวอันนี้ช่วยไม่ไล่นะจ๊ะหน้าตาของเขาก็จะดูคล้ายๆกล้วยเนาะอันนี้ก็คือส่วนของด้านหน้าเขานะคะที่ถักขาเรียกที่ถัก x ขาเดียวก็จะเป็นลักษณะการหักมุมนั่นเองนะคะอย่างที่ขวัญเคยบอกเอาไว้ก็คือถ้าเราต้องการชิ้นงานที่หักมุมเราก็ต้องถัก x ขาเดียวท่านี้เราก็จะมาถึงในแถวที่12คือการถักลดนั่นเองค่ะเราก็ถัก 4a เลยเหมือนเมื่อครู่นี้ 4xa พูดผิด 4x แล้วก็ 1a นะคะ1 2 3เวลานับเราก็นับที่ตัวสันเปียค่ะนะตรงนี้คือเรียกว่าตัวสันเปียเอาเลยกล้อง1 2 3 4นะเอาโอเคจากนั้นแล้วเราก็ถัก A คือขวัญจะเกี่ยวเส้นหน้าขาเดียวนะคะ2หลักจากนั้นเราก็ตวัดขึ้นมา1ครั้งแล้วก็รวบตวัดอีก1ครั้งนะจ๊ะโอเคแล้วทั้งหมด4ครั้งค่ะโอเคเราก็จบ4
จากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่แล้วก็ถัก 3XA นะคะเราก็จะลดพอ 3XA แล้วก็คราวนี้เราก็จะลดรวบเลยทีเดียวนะคะหอน้องแกะเขาก็จะเล็กลงเล็กน้อยนะคะใน2แล้วต่อไป3มาดูวิธีการลด A เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเส้นหน้า2ครั้ง2หลักนั่นเองแล้วก็ตวัดรวบ1ตวัดรวบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปรวบทีเดียวนะคะเราก็ต้องยัดใหญ่ให้นั่นก่อนแล้วเราก็ยัดแค่ไหนก็ยัดแล้วกดแล้วไม่ยุบตัวนะคะนี่คือเทคนิคของการใส่ใหญ่นะคะใส่ที่ปลายจมูกก่อนแล้วก็ดันให้ทั่วนะถ้าไม่ทั่วเดี๋ยวเวลานั่นแล้วมันจะไอ้นี่เอาจะใช้คำว่ามันก็จะแฟดนั่นเองนะคะก็ต้องใส่ให้ทั่วๆนะเราก็ติดถัก A เลยค่ะคราวนี้ก็ A ทุกหลักเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็กลับมาในหัวเข็มเบอร์4ของเรานะคะเพื่อถักปลอยผมนั่นเองนะคะที่อยู่ข้างบนหัวของน้องแกะเรานะคะก็ขึ้น 5x ค่ะเริ่มต้นที่ 5x แล้วก็ใส่สุคูณแม้5เลยนะคะ51 552 10 53 15นะจ๊ะพอ3แถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีจ้าพอมาถึงแถวที่4และแถวที่5เราก็จะถักไปทั้งหมด15หลักเลยจ้านะคะผู้ช่วยของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเข็มไหมพรมนั่นเองนะคะไว้สำหรับเย็บชิ้นงานให้ติดกันแบบนี้นะจ๊ะต่อไปเราก็จะไปทำใบหูของน้องแกะน้อยกันจ้าโอเคใบหูของน้องแกะน้อยของเราเนี่ยนะจ๊ะเราก็ขึ้นทั้งหมด 4x ป่ะ 4x 2แถวนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังจบแถวที่2นะคะก็ไปไวนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งงงกันนะก็ค่อยๆกันนะต่อมาในแถวที่3นะคะเราก็ทำเหมือนเคยค่ะเราก็คือการถัก V นั่นเองนะจ๊ะก็จะบอกว่าถ้าเป็นหูนี่อยากจะให้เขาเล็กๆนะคะก็ใช้หัวเข็มเบอร์3นะคะก็ถัก V ซ้ำนี่2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะก็แถวนี้เราก็จะได้ทั้งหมด8หลักนับกันด้วยนะจ๊ะพอมาในแถวที่4ที่5นะเราก็ถัก X รอบเลยค่ะ8หลักนะตอนนี้ขวัญก็1 2 3 4แล้วก็5แถวสุดท้ายละแล้วเราก็จบ C เหมือนเดิมค่ะจากนั้นแล้วเราก็จะลดวูบเลยทีเดียวนั่นก็คือการถัก A นั่นเองนะคะ A ไปทุกหลักก็เท่ากับว่า A 4ครั้งก็เท่ากับเราจะมีมา 4x งงไหมไม่งงนะก็8หาร2ก็เท่ากับ4ใช่ไหมอันนี้พอแถวต่อไปก็คือแถวที่7เราก็จะถัก 4x นั่นเองหวังว่าคงไม่งงนะนี่ก็3 A ละต่อไปหลักสุดท้ายรวบ2ชิ้นงานเล็กจะค่อนข้างถักยากนิดหนึ่งนะคะลองดูอีกทีปึ๊บนะแล้วก็รวบแล้วก็ 4x เลยจ้าโอเคเราก็ได้ส่วนใบหูเรียบร้อยแล้วนะคะก็เย็บแล้วก็สอดปลายแล้วก็แทงกลับนะคะดึงตึงมันก็จะกระดกเล็กน้อยนะคะเป็นใบหูน่ารักน่ารักของน้องแกะเรานั่นเองโอเคหูเสร็จแล้วทีนี้มาตัวนี้ขวัญใช้ของยี่ห้อ V-Nut นะคะเพราะฉะนั้นไหมเขาก็จะค่อนข้างเส้นเล็กกว่านิดนึงวิธีจะให้ถักให้เท่ากันก็คือใช้2เส้นควบนั่นเองโอเคทำเหมือนเดิมค่ะคล้องหัวเป็นวงกลมจากนั้นแล้วก็เกี่ยวไหมปุ๊บตวัดขึ้นโซ่1ครั้งต่อมาเข้าไปในห่วงแล้วเราก็ถัก X ไป 6X ค่ะเราก็จะใส่สุคูณแม่6เลยนะคะหวังว่าคงไม่งงนะและที่สำคัญการถักแบบนี้เราจะต้องเกี่ยวให้ครบทั้ง2เส้นนะจ๊ะโอเคตามนี้เลยค่ะพอ 6x เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะลูดผ่านแล้วก็จบ4จากนั้นแล้วเราก็ใส่สุคูณแม่6ไปเลยนะคะจนกระทั่งถึง
36ในแถวที่6นั่นเองแล้วเราก็มาดูกันอีกทีจ้าโอเคก็1 2 3 4 5แถวที่5แล้วนะจ้ะเราก็ถัก 3x v ต่อมาในแถวที่6เราก็ถัก 4x v นะคะก็อย่างที่บอกก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มทีละ6ทีละ6นะจ้ะก็แถวนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายที่เราจะเพิ่มกันในแถวที่6นั่นเองนะหวังว่าคงไม่งงอันนี้ก็ 4x นะอันนี้มา3ละ4แล้วก็ v จ้า 4x v 6ครั้งนะคะห้าแล้วก็6โอเคจากนั้นแล้วนะคะในแถวที่8ถึง10นะเราก็จะมาโอ้ไม่ใช่ดิแถวที่7ก่อน7เราถักขาเดียวก่อนคราวนี้เราจะถักขาเดียวไม่ได้ถักด้านในนะจ๊ะเราจะถักด้านนอกแบบ1กล้องไม่สุ่มอ่ะสุ่มได้ละก็คือเราไม่ได้ถักเส้นด้านหน้าเราจะไปถักเส้นด้านหลังกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ตรงนี้เราจะใส่ระบายกระโปรงนั่นเองนะคะให้กับชุดบัลเล่ของน้องแกะเรานั่นเองนะคะโอเคเราก็ถักไปรอบเลยในขณะเดียวกันก็นับไปด้วยนะคะให้ได้36หลักแล้วก็อย่างที่ครูนี้พูดไปก็คือแถวที่8ถึงแถวที่10เราก็ถักเป็นปกติไปเลยจ้ะ36หลักโอเคตามนั้นก็ถึงแถวที่10นะแล้วก็จบ4นะคะจบ4ทุกครั้งนะแถวเขาก็จะตุดๆอาจจะดูเหลี่ยมๆไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราใส่ตัวระบายกระโปรงก็จะปกปิดตรงนี้ไปได้นะคะต่อมาแถวต่อมาเราก็จะทำการลดนะคะก็คือ cx แล้วก็ a นะ4 3 2แล้วก็ XA จบท้ายนะคะงงไหมหวังว่าคงไม่งงนะคะถ้างงเขียนคอมเมนต์ถามกันมาได้จ้าโอเคแล้วก็เกี่ยว2ครั้งครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2โอเคก็ตอนนี้เราก็มาถึงแถว XA แล้วนะคะเราก็จะมาถักอีก XA อีกครั้งหนึ่งให้มันลดลงอีกนะก็ตอนนี้ก็ x 1ละแล้วก็ a จ้านะก่อนที่จะใส่ก็ใส่ใหญ่ด้วยนะคะถ้าเล็กมากไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้นะก็ค่อยๆถักอ่ะ a แล้วก็ x ก็ลดพอแถวถัดมาเนี่ยเราก็จะถักเป็น x ปกติไปสัก2แถวให้เป็นคอน้อยๆของน้องแกะน้อยของเรานะจ๊ะโอเคเราก็จะได้ลูกกลมๆ2ลูกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านี้เราก็มาเย็บประกอบเขาอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะไปประกอบหัวกับตัวเขานะคะเราก็ไปทำขาอันน้อยๆของน้องแกะกันดีกว่าจ้าโอเคเราก็มาถึงแขนและขานะคะจะสังเกตว่ามันมี2สีเนาะก็คือส่วนเนี้ยคือแขนก็คือนี่คือมือนะสีเหลืองก็คือให้เข้ากับชุดนั่นเองนะจ๊ะก็คือ 6x นะคะไปจนจบเลย6แถวนะคะก็สีขาว3 4ถึง4ถึง6ก็เป็นสีของตัวชุดนะเหมือนกันค่ะรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยการคล้องห่วงเป็นวงกลมแล้วเราก็ขึ้นโซ่1แล้วก็ขึ้น X เลยจ้ะ6ครั้ง2 3 4แล้วก็5 6แล้วก็ทำเหมือนเดิมจ้าโอเคค่ะเราก็มาถึงในส่วนของระบายกระโปรงนะคะเราก็เลือกสีสันตามที่เราชอบได้เลยนะคะก็เริ่มต้นจากการถักตัว W ตัว W ก็คือการถัก X ไม่ใช่ X คือ F นะคะขวัญจะถัก F F ก็คือการพันหัวเข็มตวัดไหมแล้วก็ลากขึ้นให้ขาเท่ากันนะคะแล้วก็3รวบ1ครั้งเหลือ2 2รวบอีก1ครั้งก็เหลือ1นี่คือตัว F นะคะ
ก็ทำซ้ำในหลักเดียวกัน3ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้กระโปรงมันบานมากจนเกินไปก็ถักสลับกับตัว V หรือการถักเอฟซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งไปนะคะระบายกระโปรงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือไม่ระบายแบบเป็นเหมือนตัว S นะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้พอมาในแถวที่2นะคะเราก็ถักตัว F ทุกหลักเลยจ้านะคะก็เหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มจริงข้อสำคัญคือพยายามยืดขาให้เท่ากันนะคะ3เหลือ2 2เหลือ1นะก็เป็นแบบนี้ทุกหลักเลย3เหลือ2 2เหลือ1จนครบแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยจ้าแล้วก็ประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนะคะโอเคแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำจมูกกันนะคะก็จำตอนที่เราขึ้นตอนจมูกได้เนอะตอนต้นคลิปนะคะเราก็ทำการเย็บจมูกเขาก็ดึงเข้าไปแล้วก็ปักเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแทงผิดตำแหน่งมันต้องแทงตรงยอดนะคะปื๊ดน่ะได้ละแล้วเราก็วาดจมูกเขาให้เป็นสามเหลี่ยมก่อนแล้วก็ปักทึบเลยค่ะโอเคตามนี้เลยอ่ะโอเคก็ปักให้ทึบนะจมูกจะสีชมพูอ่อนกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ผู้ปักเลยจ้าจากนั้นแล้วนะคะเราก็เตรียมมาปักปากกันก็ลากลงมาด้านล่างเนี้ยระวังพันพาดไหมมาแล้วก็วาดลงอยากไปไหมเอ่ยเดี๋ยวนะแต่งไม่ตรงจุดอ่ะเราก็ปุ๊บนี่เราก็ได้ปากของน้องแกะแล้วนะคะจากนั้นแล้วเราก็ตัดไหมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อทำตาค่ะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมาปมซ่อนปลายเสร็จแล้วเราก็ปักนะจ๊ะก็ถ้าจะปักเป็นปมก็อย่างนี้ก็ได้นะหรือใครจะวาดเป็นรูปแบบอื่นก็แล้วแต่เลยจ้าหรือจะใส่เป็นตาตาตุ๊กตาก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของผู้ถักเลยศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกจ้าก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องแกะน้อยเริงระบำของเรานะคะสวยไม่สวยยังไงก็แล้วแต่ผู้ถักกันเลยจ้าก็คลิปนี้คงจะยาวเกินไปแล้วขวัญก็คงต้องไปแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นตามได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปได้เลยแต่ถ้าจะติดตามกันนั้นอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้า